ดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่ดวงของอาจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภนะครับก็มาพบกับผมอาจารย์ชานะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องพวกราศีนะครับที่จะปลดหนี้ปลดสินแล้วก็จับเงินล้านในงวดวันที่6เมษายน2567นี้นะครับในคลิปที่แล้วในรายการครั้งที่แล้วผมจัดไป3ราศีที่จะปลดหนี้นะครับก็มีราศีกรกฎราศีพิจิกราศีธนูนะครับก็เข้าทั้ง2ราศีเลยนะครับที่ผมให้เลขประจำราศีไปคือ85นะครับแล้วก็ยังไงแล้วนะครับก็กับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่สนใจนะครับแอดไลน์ผมเช็คดวงหาโชคลาภแล้วก็บอกเลขที่ถูกฉลกไปตอนนี้มีเยอะมากนะครับก็ผมจะทยอยเช็คดวงโชคลาภแล้วก็ตัวเลขให้นะครับก็ต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่ามีคนที่ดูรายการที่ผมอัดเยอะมากนะครับฝากท่านผู้ชมไว้แบบนี้แล้วกันนะครับว่าพอแอดไลน์ได้แล้วนะครับให้ท่านผู้ชมส่งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดวันนะครับวันจันทร์ที่นะครับเดือนนะครับพอสอเกิดเวลาเกิดนะครับแล้วก็ส่งมาทิ้งไว้นะครับแล้วผมจะทยอยดูให้นะครับบางคนทักสติ๊กเกอร์มาอย่างเงี้ยบางทีผมก็ต้องกดเข้าไปถามอีกครั้งนึงนะครับพิมพ์เข้าไปถามว่าวันเดือนปีเกิดเนี่ยท่านผู้ชมส่งเข้ามาเลยครับเดี๋ยวพอมีเวลาผมจะทยอยดูให้นะครับแล้วก็จะได้เช็คดวงร่วมกันนะครับแล้วก็อย่างคราวที่แล้วหลายท่านที่แอดไลน์เข้ามานะครับถ้ากำลังชมอยู่ก็ทราบนะครับที่ผมให้85ไปจากที่ผมเช็คดวงให้ครับก็ถูกกันไปแล้วหลายท่านก็ตามเลขผมก็เข้านะครับก็อยากให้ตามกันไปเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะในวันเมื่อวันที่16เมษายนเนี่ยผมอยากให้ทุกท่านมีโชคมีลาภได้เงินได้ทรัพย์ก้อนใหญ่ๆกันไปที่จะไปปลดหนี้ปลดสินนะครับไปใช้จ่ายในครอบครัวแล้วก็บางคนไปสร้างบ้านบางคนไปให้คุณพ่อคุณแม่นะครับบางคนไปทำบุญนะครับอยากจะได้มีเงินครับช่วงนี้ใช้จ่ายเยอะนะครับมาดูกันนะครับ6ราศีนะครับมีราศีอะไรบ้างนะครับผมจะเริ่มตั้งแต่ราศีเมษนะครับจะพูดถึง12ราศีเลยราศีใน6ที่โดดเด่นนะครับที่ไม่โดดเด่นก็จะมีเรื่องราวที่อธิบายในรายละเอียดไว้ให้ด้วยนะครับเมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมพูดถึงในเกี่ยวของช่วงของจันทรุสุริยานะครับก็ตอนนี้ก็เข้ามาสัมพันธ์กับคนที่เกิดแต่ละราศีนะครับดวงดาวแต่ดวงดาวมีส่วนสำคัญและมีปรากฏการณ์ที่แม่นยำอย่างเหลือเชื่อนะครับตามโหราศาสตร์เรานะครับราศีเมษนะครับที่ผ่านมาคนที่เกิดราศีเมษนะครับก็จะเป็นคนที่ใน12ราศีคนที่เกิดราศีเมษเนี่ยจะเป็นคนที่ขึ้นสุดลงสุดนะครับราศีเมษเนี่ยมีนายกรัฐมนตรีดังๆท่านหนึ่งนะครับท่านเวลาท่านขึ้นนี่เป็นที่รักของประชาชนเลยนะครับแต่เวลาท่านลงเนี่ยตอนนี้ท่านก็ลำบากสุดๆเหมือนกันนะครับก็ไปดูนะครับว่าท่านเกิดราศีเมษราศีเมษจะเป็นคนที่ขึ้นสุดลงสุดที่ผ่านมาราศีเมษไม่มีโชคไม่มีลาภมีปัญหาหนี้สินมีความทุกข์แต่ตั้งแต่วันที่16เมษายนนี้เป็นต้นไปนะครับราศีเมษคือ1ใน6ราศีที่จะปลดหนี้จะได้จับเงินล้านนะครับเพราะว่าในช่วงของจันทรุสุริยาเนี่ยมันเข้ามาทับเรือนชะตาของคนที่เกิดลัคนาราศีเมษหรือคนที่เกิดราศีเมษนะครับก็จะทำให้คนที่เกิดราศีเมษช่วงนี้มีโอกาสที่จะเกิดเรื่องดีๆหลายเรื่องไม่ได้เรื่องความรักคนที่โสดก็จะได้พบคู่คนที่มีคู่ก็จะได้แต่งงานคนที่ไม่มีบ้านก็จะมีบ้านเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็คนที่มีงานก็จะได้ขยายงานได้เดินทางเปลี่ยนงานใหม่ได้ย้ายงานไปที่ดีกว่าได้ทำงานได้เขาเรียกว่ามีโอกาสได้ไปทำงานต่างประเทศมีโอกาสได้ไปเรียนต่อต่างประเทศหรือแม้แต่อาจจะได้เขาเรียกว่าติดต่อการค้าขายกับคนต่างประเทศหรือต่างแดนนะครับก็จะเป็นช่วงที่ดีมากๆนะครับที่เราจะได้งานที่ดีเงินที่ดีเข้ามานะครับในส่วนของโชคลาภนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าดวงคนที่เกิดเมษายนเนี่ยเข้าเกณฑ์การพุทธสุริยาเป็นกระทุนเกณฑ์เนี่ยนะครับโชคลาภจะมีอย่างมากเลยถึง 95% ผมให้เลขเด็ดของมูลราศีเมษนะครับจันทร์คือ2พฤหัสนะครับพุธพฤหัสคือ5สุริยาอาทิตย์คือ1 2 5 1 3ตัวนี้ไปจับคู่เอาจะให้ผมจับคู่ผมจะจับคู่ให้นี้นะครับ2 5 6 1
แล้วก็62นะครับสำหรับชาวราศีเมษต่อมาคือราศีพฤษภนะครับคนราศีพฤษภเนี่ยก็มีโชคลาภถึง 85% นะครับก็จะมีโอกาสสมหวังในสิ่งที่กำลังรอคอยนะครับทำงานที่ยังค้างคาก็จะสำเร็จนะครับจะมีโชคลาภจากต่างแดนนะครับแล้วก็คุณจะได้งานใหม่ๆจากงานที่เกี่ยวกับออนไลน์งานที่เกี่ยวกับที่ต้องติดต่อการค้าถ้าการค้าการขายกับชาวต่างประเทศหรือต่างดินต่างแดนนะครับโดยเฉพาะพวกที่ค้าขายออนไลน์นะครับจะมีผู้ใหญ่นะครับให้การสนับสนุนแต่งานพวกนี้คุณต้องทำงานด้วยตัวเองครับเพราะว่าดวงคุณต้องทำพึ่งพาตัวเองนะครับแล้วก็ให้ระวังญาติผู้ใหญ่คนในครอบครัวเจ็บป่วยนะครับช่วงนี้นะครับในงวดวันที่16เมษายนเนี่ยผมให้ได้เด่นทางราศีพฤษภก็คือ63 64แล้วก็65นะครับต่อมาก็คือคนที่เกิดราศีมิถุนนะครับคนที่เกิดมิถุนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้เริ่มงานใหม่จับอะไรใหม่ๆนะครับโชคลาภก็มีถึง 80% เหมือนกันนะครับใครโสดก็มีโอกาสที่จะได้แฟนได้พบคนรักนะครับก็อาจจะเจอคนที่อายุแก่กว่านะครับหรือแม้แต่ว่าเขาอาจจะอยู่ไกลอยู่ต่างแดนแล้วมาเจอกันนะครับต่างถิ่นต่างแดนนะครับอาจจะอยู่ต่างจังหวัดอาจจะอยู่ต่างประเทศก็ได้นะครับคนที่มีโอกาสนะครับถ้ามีคู่แล้วอาจจะต้องห่างไกลกันอาจจะต้องฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องไปทำงานที่ไกลคืออาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็เรื่องของการเงินให้ระวังนะครับการก็เรียกว่าการใช้จ่ายนะครับใช้จ่ายมือเติบใช้จ่ายเงินเยอะนะครับแล้วก็ระวังหนี้สินนะครับเพราะว่าราหูนะครับเข้ามาอยู่ในเรือนการเงินของคุณนะครับก็อาจจะทำให้ทางโหราศาสตร์เนี่ยก็อาจจะแปลว่าอาจจะทำให้เกิดหนี้สินนะครับแต่สำหรับผมอาจจะมองอีกมุมนึงเพิ่มเติมเข้ามาก็คือถ้าราหูอยู่ในเรือนการเงินราหูเนี่ยเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเกี่ยวกับการพนันหรือการเสี่ยงโชคอะไรพวกนี้นะครับถ้าเราซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะมีโชคลาภนะครับถ้าพูดง่ายๆคุณอาจจะโดดเด่นในเรื่องโชคลาภมีโอกาสที่จะได้จับเงินก้อนใหญ่กันนะครับราศีมิถุนเนี่ยเลขเด่นเลยนะครับประจำคนที่เกิดราศีมิถุนก็คือ84 87 89นะครับต่อมาก็คือคนที่เกิดราศีกรกฎนะครับราศีกรกฎก็คือเป็นอีกหนึ่งราศีนะครับที่จะได้จับเงินล้านนะครับเพราะว่าเข้าเกณฑ์จันทร์ครุสุริยานะครับแล้วก็มีองค์ประกอบอีกมากมายเลยนะครับอย่างคราวแรกผมพูดถึงคนที่เกิดราศีกรกฎใช่ไหมครับก็ทั้งเดือนเมษายนจะเป็นคนที่จับเงินแล้วมีโชคมีลาภอยู่นะครับเนื่องจากพระราหูย้ายเข้ามาอยู่ในราศีกรกฎด้วยนะครับพระราหูที่ผมบอกถ้าเราไหว้ท่านเนี่ยเราก็จะมีโชคมีลาภโดยเฉพาะเรื่องของการเสี่ยงโชคนะครับคนที่เกิดราศีกรกฎในช่วงวันที่16เมษายนเนี่ยเนื่องจากเข้าเกณฑ์จันทรุสุริยาเนี่ยท่านจะมีงานเข้ามาเยอะมากมีเงินมีผู้ใหญ่สนับสนุนมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศมีงานออนไลน์มีงานเกี่ยวกับ YouTube Facebook หรือแม้แต่โซเชียลมีเดียเนี่ยประดังประเดเข้ามาหาคุณจนงานคุณล้นมือเลยนะครับแล้วก็ยังไงก็ระวังเรื่องสุขภาพพักผ่อนน้อยเพราะงานเยอะนะครับใครที่เป็นภูมิแพ้ใครที่เป็นโรคความเครียดหรือใครที่เป็นโรคเกี่ยวกับปอดเรื่องของอารมณ์อะไรพวกนี้ทางเดินหายใจก็พยายามที่จะพักผ่อนให้เต็มที่นะครับทานอาหารให้เป็นเวลาให้ครบ5โมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนกับที่เราฟังคุณหมอท่านพูดนะครับแล้วก็ให้ระวังเรื่องของอารมณ์เพราะว่าทีมงานเยอะอารมณ์อาจจะมีกับลูกน้องให้ระวังเรื่องของชู้สาวโอนเวลาเรามีอะไรเขาเรียกสิ่งดีๆการเงินการงานเข้ามาเยอะเนี่ยมันเพศตรงข้ามมันก็เข้ามานะครับก็จะทำให้เราอาจจะมีปัญหาครอบครัวมีมือที่สามอะไรเงี้ยให้ระวังตรงนี้นิดนึงวันที่16เมษายนดวงคุณเข้าเกณฑ์ครุสุริยาอีกทั้งราหูจะให้โชคเนี่ย 95% เลขเด่น251เนี่ยผมให้คุณไปจับคู่56 68 98นะครับ251เนี่ยคุณจับคู่เอาเอง
แต่ถ้าเลขที่ผมจำให้คือ56 68 98นะครับต่อไปก็คนที่เกิดราศีสิงห์นะครับราศีสิงห์เนี่ยก็เป็นอีกราศีนึงที่มีโชคถึง 85% นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆนะครับในเรื่องของสังคมในเรื่องของคอนเนคชั่นหมายถึงลูกค้าหรือเรื่องของกลุ่มคนที่เราไปเจอนะครับจะทำให้เราสร้างมิตรภาพใหม่ๆนะครับแล้วก็มีงานมีเงินเข้ามาจากการที่เราเข้าสังคมไปเรียนปริญญาโทหรือว่าเราไปอบรมเกี่ยวกับอะไรหลายอย่างนะครับแล้วเราก็ไปเจอเพื่อนใหม่กลุ่มใหม่แล้วเราสามารถที่จะต่อยอดคอนเนคชั่นร่วมกันเป็นหุ้นส่วนกันแล้วก็ทำงานทำเงินให้มันเกิดงานเกิดเงินเข้ามานะครับข้อดีก็มีข้อเสียเมื่อเราไปเจอคนเยอะเราอาจจะเจอเพศตรงข้ามนะครับให้ระวังเรื่องมือที่สามพวกถ้าเรามีครอบครัวก็ระวังพวกกิ๊กพวกอะไรพวกนี้นะครับพวกเกี่ยวกับเราอาจจะไปเจอบุคคลเข้ามาแล้วมันก็อาจจะมีปัญหาตามมานะครับเลขเด่นของคนที่เกิดราศีสิงห์นะครับ35 36 38นะครับประมาณคนที่เกิดราศีกันนะครับราศีกันเนี่ยปีนี้ปีที่ผ่านมาเนี่ยดาวพฤหัสที่เป็นดาวการเงินดาวใหญ่ย้ายไปสู่ราศีตุลนะครับก็อย่าเพิ่งหมดหวังนะครับที่ดาวการเงินย้ายออกจากราศีเราเพราะอะไรครับเพราะคุณยังมีเกณฑ์ที่มีรายได้นะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับคุณจะมีเกณฑ์ที่จะได้ทรัพย์สินใหม่ๆเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็คุณก็จะได้พบผู้พบคนที่คุณไปเจอเนี่ยนะครับมาร่วมกันทำงานนะครับแล้วก็จะเริ่มกันช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับก็จะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้บ้านใหม่ได้ที่ดินใหม่ๆนะครับก็อาจจะมีการใช้จ่ายเงินเยอะเพราะคุณต้องเอาไปลงทุนนะฮะทางด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็ในเรื่องของครอบครัวก็สำหรับท่านที่มีคนในครอบครัวที่เป็นโรคเจ็บป่วยเรื้อรังที่ยังไม่หายทีก็ต้องใช้เวลานิดครับแต่จะหายนะครับเลขเด่นของคนที่เกิดราศีกันนะครับ909192นะครับต่อมาคือคนที่เกิดราศีตุลราศีตุลคือราศีที่3นะครับที่เข้าเกณฑ์จันทรุสุริยาจะมีโอกาสที่จะจับเงินล้านมีโชคถึง 95% นะครับก็มีโอกาสสมหวังในเรื่องของงานเรื่องเงินเรื่องความรักด้วยครับก็มีโอกาสได้ทำงานใหม่ๆเริ่มต้นงานใหม่ๆนะครับแล้วก็คนที่เป็นเพศตรงคนที่เราจะได้เจอความรักจะเจอคนรักเนี่ยก็จะเป็นเพศตรงข้ามก็คือจะเป็นคนชาวต่างชาติหรือต่างแดนแม้แต่เราได้โชคได้ลาภเราก็จะได้งานได้เงินจากโชคลาภต่างแดนกันนะครับก็มีโอกาสเดินทางไกลนะครับไปต่างประเทศนะครับแล้วก็ช่วงที่คุณมีโชคมีลาภในวันที่16นะครับเกณฑ์จันทรุสุริยาเป็นประทุมเกณฑ์จะมีโชคลาภเนี่ยเลขเด่นนะครับ251เนี่ยผมจับคู่ให้คือ2457แล้วก็10นะครับต่อมาก็คือราศีที่7ราศีที่จิตยังอยู่นะครับดาวที่ผมบอกไปนะครับดาวพฤหัสดาวการเงินเดินหน้าเข้ามานะครับจากราศีตุลชั่วคราวมาสู่ราศีที่จิตทำให้ชาวราศีที่จิตเนี่ยมีโชคลาภเข้ามาในช่วงสั้นๆนะครับเดือนกว่า2เดือนนะครับแล้วยังโชคดีซ้ำสองสองเด้งเลยครับดับเบิลเข้ามาเลยครับจันทร์คุรุสุริยาฉะนั้นชาวราศีพิจิกเนี่ยมีโอกาสที่จะได้จับเงินล้านแน่นอนครับงวดที่แล้วพลาดไปนะครับ85แต่งวดนี้ตามเลขนะครับมีโอกาสที่จะได้โชคโดยเฉพาะคลิปที่แล้วผมบอกให้ตามให้เลขตาม3งวดนะครับหรือว่าในคลิปก่อนตามเลขที่ผมให้ไปได้ส่วนงวดนี้นะครับผมให้เลขเด่นนะครับจันทร์คุรุสุริยาเลย251นะครับเลขเด่นที่ผมจับให้คือ201456นะครับสำหรับชาวราศีพิจิกนะครับงวดที่แล้วพลาดเรื่องนี้คิดว่าไม่น่าพลาดนะครับราศีงวดที่แล้วที่เข้ามาเต็มๆคือราศีธนูนะครับงวดนี้ชาวราศีธนูก็สองเด้งเหมือนกันครับก็คือได้เกณฑ์จันทรุสุริยาเหมือนกันนะครับก็จะทำให้คนที่ราศีธนูเนี่ยที่ผมบอกไปก็คือเพื่อที่ดาวเสาร์ทับลัคนาราศีคุณอยู่เนี่ยคุณอาจจะมองว่าหลายท่านอาจจะดูว่าดวงคนที่เกิดราศีธนูเนี่ยอาจจะเหนื่อยหนักเพราะแท้ลำบากอะไรเงี้ยแต่ผมดูว่าคนที่เกิดราศีธนูเนี่ยจะได้รับการเปลี่ยนแปลง
ได้โปรเจกต์ใหม่ได้งานใหม่ได้การโยกย้ายหน้าที่การงานใหม่ที่ดีขึ้นได้การย้ายถิ่นฐานบ้านเกิดได้การเขาเรียกว่าอาจจะย้ายกิจการมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศโดยเฉพาะคุณมีโอกาสที่จะถ้าคุณทำงานเกี่ยวกับการเป็นนายหน้าค้าขายที่ดินในสังหาริมทรัพย์คุณจะได้เงินทางด้านนี้เป็นกอบเป็นกำเลยนะได้โชคจากทางด้านนี้นะครับแล้วก็ในแง่ของเรื่องของโชคลาภมีถึง 95% นะครับเมื่อ16เมษายนนี้นะครับเนื่องจากคุณเข้าเกณฑ์จันทร์ครุสุริยาแล้วก็เกี่ยวกับดาวเสาร์ซึ่งที่ผมบอกให้กำลังกับคนที่เกิดราศีธนูเนี่ยคุณจะได้โชคลาภเป็น2เด้งเลขนะครับตามจากคลิปที่แล้วผมไปย้อนดูนะครับ3ราศีที่จะปลดหนี้เลขนั้นด้วยนะครับส่วนเลขของวันที่ผมจะให้ใหม่เนี่ยเลขจันทร์ครุสุริยาก็คือเลขเด่นคือ251นะครับผมจับคู่ให้คือ2350116นะครับต่อมานะครับคนที่เกิดราศีมังกรนะครับคนที่เกิดราศีมังกรเนี่ยก็คือจะมีเกณฑ์เหมือนกันนะครับอีกหนึ่งราศีแล้วนะครับเข้าเกณฑ์จันทร์ครุสุริยานะครับก็จะมีโชคเรื่องการงานนะครับเรื่องของความรักนะครับก็อาจจะมีคนรักมากกว่า1คนก็ระวังเรื่องของมือที่3เรื่องของการสับรางรถไฟไม่ใช่สิ่งที่ดีนะครับมันเหนื่อยแล้วมันสุดท้ายก็ไม่ทนแต่ถ้ามีปัญหาตรงนี้อยู่ก็ค่อยๆเลือกคนที่ใช่นะครับคนที่ดีคนที่ใช่คนที่ตรงสำหรับคุณนะครับก็ระเบียบใจเดียวก็จะดีนะครับแล้วก็แนะนำนะครับว่าจริงๆคู่ของคุณเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีตำหนินะครับจะเป็นพวกเกี่ยวกับคนที่เคยมีการสมรสการแต่งงานมาแล้วเป็นพ่อม่ายแม่ม่ายหรือจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าคุณนะครับถ้ามีคนอยู่ในเกณฑ์ที่คุณกำลังเลือกอยู่ตรงนี้ก็ผมแนะนำว่าตรงนี้น่าจะใช่นะครับแล้วก็คุณก็จะมีโชคนะครับจากต่างดินต่างแดนนะครับเข้ามานะครับเลขเด่นของคนที่เกิดราศีมังกรนะครับในช่วงของจันทร์ครุสุริยาจันทร์เลขเด่นคือ251นี่แหละครับแต่ถ้าผมจะคู่ให้ผมจะ5152แล้วก็84นะครับเลขนี้โดดมานิดนึงเพราะว่าเป็นเลขที่ถูกฉลกนะครับต่อมาคนที่เกิดราศีกุมรายได้โชคลาภก็ยังโอเคอยู่นะครับมีถึง 85% แปลว่าคุณจะมีเงินเพิ่มมากกว่าเก่าถ้าคุณบริหารจัดการรายจ่ายได้รายรับมากกว่ารายจ่ายได้เนี่ยคุณจะมีเงินเหลือเก็บนะครับแล้วก็ช่วงนี้คุณอาจจะต้องระมัดระวังการจ่ายใครจ่ายก็คุณอาจจะต้องเดินทางต่างจังหวัดอาจจะต้องไปทำอะไรเงี้ยซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมรถจุดเช็คสภาพอะไรเงี้ยมันมีแน่นอนครับใครจ่ายที่สำคัญระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะครับเน้นนิดนึงราศีคนที่เกิดราศีกุมนะครับถ้าขับรถกันทางไกลก็ง่วงก็นอนอย่าดื่มสุรานะครับแล้วก็พยายามพักผ่อนให้เต็มที่นะครับคุณมีเกณฑ์นะครับที่จะเจ็บป่วยเล็กน้อยนะครับหรือเลี่ยงความไม่ประมาทจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับก็ยังไงแล้วคนที่กำลังมีแฟนอายุถ้าคุณอายุ26-39ปีนี้มีโอกาสที่คุณจะได้แต่งงานนะครับแล้วก็คนที่มีครอบครัวแล้วก็วางเรื่องของมือที่3เรื่องชู้สาวนะครับเลขเด่นของคนที่เกิดราศีกุมนะครับ61 64แล้วก็65มาถึงราศีสุดท้ายแล้วนะครับราศีมีนมีโอกาสที่ได้โยกย้ายงานนะครับแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะเบื่องานแล้วออกจากงานเป็นไปได้สูงนะครับแต่มันก็เป็นการตัดสินใจในเชิงของความก้าวหน้าในเชิงบวกนะครับถ้าคุณออกจากที่นี่คุณอาจจะได้งานที่ใหม่ที่ดีกว่าหรือมีคนมาทาบทามมาดึงตัวคุณไปในงานที่มันน่าจะดีมีโอกาสก้าวหน้ามากกว่าในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินนะครับก็คือพูดง่ายๆคือตอนนี้คุณมีโอกาสที่ย้ายงานเปลี่ยนงานนะครับในโอกาสที่มันอาจจะมีความก้าวหน้ามากกว่าที่เดิมก็แนะนำถ้าอยู่ในช่วงที่ผมกล่าวนี้ก็ตัดสินใจได้เลยครับเพราะว่าดวงมาทางนี้นะครับก็งานใหม่ที่ใหม่ที่จะไปก็อาจจะหนักอาจจะเหนื่อยกว่าเก่าแต่ก็นั่นแหละครับไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนั่นงานสบายอยู่ที่เดิมแต่ถ้าเราไปงานใหม่งานเราต้องไปปรับตัวเราต้องมีความรู้จักผู้งานที่สำคัญเราต้องแอคทีฟที่จะโชว์ความสามารถ
ศักยภาพเราให้กับผู้บริหารชุดใหม่ที่ใหม่ได้เห็นโอกาสเติบโตก้าวหน้าเราก็มีสูงนะครับก็เหมือนกันนะครับถ้าคนโสดก็จะได้เจอเพื่อนคู่ที่เป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่านะอายุมากกว่าเรานะครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะครับเลขเด่นของคนที่เกิดราศีมีน4 6 4 7 4 8นะครับครบแล้วนะครับสำหรับคนที่ผมได้ทำนายไปทั้ง12ราศีเลยแต่มีราศีเด่นๆอยู่6ราศีนะครับก็มีราศีใดบ้าง1ราศีเมษนะครับราศีเมษราศีเมษนะครับแล้วก็ราศีกรกฎนะครับราศีกรกฎราศีเมษราศีตุลราศีพิจิกนะครับราศีมังกรนะครับผมก็ครบแล้วนะครับทั้งราศีเด่นๆที่ผมบอกไปว่ามีโอกาสจับเงินรางวัลนี้นะครับยังไงก็ขอให้วันที่16เมษายนนี้ขอทุกคนมีโชคมีลาภนะครับมีเงินมีทองนะครับเพื่อที่จะไปดูแลครอบครัวนะครับในวาระที่ดีถีวันสงกรานต์นะครับเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยเป็นวันที่ต่างชาติก็ให้ความนิยมชมชอบแล้วก็เป็นวันดีๆที่เราสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีมาตั้งแต่โบราณนะครับก็เล่นน้ำกันก็ระมัดระวังนะครับแล้วก็การเดินทางก็มองไม่ขับขับรถก็ให้มีน้ำใจให้กันอุบัติเหตุจะได้น้อยลงนะครับผมขออนุญาตอวยพรท่านผู้ชมที่ชมรายการผมนะครับในดีถีขึ้นปีใหม่ไทยนะครับในวันสงกรานต์ขอให้ท่านผู้ชมนะครับมีสุขภาพแข็งแรงมีงานมีเงินเฮงๆรวยๆนะครับแล้วก็มีโชคมีลาภตลอดทั้งปีเลยนะครับขอให้ครอบครัวท่านผู้ชมมีความสุขความเจริญนะครับเมื่อวันที่16นี้ขอให้ท่านผู้ชมเป็นบุคคลหนึ่งนะครับที่มีความโชคดีมีรอยยิ้มนะครับกับเงินโชคลาภก้อนใหญ่ที่จะเข้ามานะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดSubscribeบอกต่อให้ผมด้วยนะครับพบกันใหม่ในหลังวันที่16เมษายนนะครับเราจะมาคุยอัปเดตว่าใครโชคลาภมากน้อยแค่ไหนละจับเงินกันก้อนใหญ่แค่ไหนนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ